ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่บุญจันทร์กัมมโลวัดป่าสันติกาวาสตำบลชัยวานอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีตอนที่2หลวงปู่บุญจันทร์จาริกธุดงค์เดินทางรอนแรมมาเรื่อยๆพักระหว่างทางมาตามสบายไม่รีบร้อนในใจจดจ่อต่อเรื่องการทำบุญอุทิศให้โยมมารดาเพราะได้นัดหมายไว้กับโยมพี่ชายว่าเดือน4จะกลับมาทำบุญอุทิศให้กับมารดาโดยพร้อมเพรียงกันในที่สุดการเดินทางจากอุบลราชธานีก็ได้บรรลุถึงบ้านคำพระกุฏโออำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นบ้านเกิดในระยะเดือน4พอดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามคาดหมายและนัดหมายไว้เมื่อมาถึงบ้านแล้วไม่พบพี่น้องสักคนเลยบ้านที่เขาเคยอยู่ก็ไม่มีเหลือแต่เป็นสวนหม่อนสวนกล้วยอนิจจาเอ๋ยทุกสิ่งก็ไม่ได้ทำหลวงปู่รำพึงในใจเมื่อถามชาวบ้านจึงได้ความว่าพี่สาวพี่ชายได้อพยพหนีขึ้นไปอยู่บ้านชัยวานอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อไม่ได้ทำบุญอุทิศให้โยมมารดาตามที่ได้นัดหมายหลวงปู่บุญจันทร์จึงออกเดินทางจากบ้านคำพระต่อไปที่อำเภอพนมไพรเข้าจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางต่อไปที่อำเภอบ้านไผ่ขึ้นรถไฟไปลงที่สถานีจังหวัดอุดรธานีเมื่อลงจากรถไฟแล้วได้เดินทางต่อไปที่วัดป่านนิเวศหลวงปู่เล่าว่าวัดป่านนิเวศอยู่ติดกับป่าช้าเมืองอุดรธานีสมัยนั้นเป็นป่าดงมีต้นไม้ใหญ่ๆและอยู่ห่างจากเมืองอุดรพอเวลาเย็นลงแล้วไม่มีใครอยากผ่านเพราะกลัวผีในเวลานั้นท่านพระอาจารย์ภูมิมีทิตตธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นเมื่อหลวงปู่เดินทางไปถึงวัดป่านนิเวศได้ปฏิบัติตามอาคันตุกะวัดเข้ากราบท่านพระอาจารย์ภูมิมีทิตตธรรมโมถวายตัวเป็นศิษย์และขอนิสัยจากท่านท่านจัดให้พักที่กุฏิเล็กๆหลังหนึ่งในขณะที่พักอยู่กับท่านพระอาจารย์ภูมิมีนั้นได้ตั้งใจปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาและทำอาจริยวัตรด้วยความเคารพไม่ได้ขาดหลวงปู่เล่าว่าขณะที่เราเป็นพระพรรษายังอ่อนถูกครูบาอาจารย์ทดสอบอยู่บ่อยๆในขณะที่พักอยู่กับท่านพระอาจารย์ภูมิมีนั้นในตอนเย็นก็ทำข้อวัดตักน้ำใส่ตุ่มในห้องน้ำของท่านเสร็จแล้วพอค่ำก็เดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมเสร็จแล้วขึ้นกุฏิทำวัดสวดมนต์จบแล้วเข้าที่นั่งสมาธิภาวนาพิจารณาความตายเป็นอารมณ์เมื่อหยุดจากนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็จำวัดนอนภาวนาตั้งสติไว้เมื่อรู้สึกตัวก็ลุกขึ้นในขณะนั้นเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งท่านพระอาจารย์ภูมิมีมาเรียกว่าบุญพอได้ยินเสียงท่านเรียกคำเดียวจึงตอบท่านว่ากระผมพอท่านได้ยินเสียงตอบรับแล้วท่านก็ตอบใหญ่เลยว่าทำไมไม่รู้จักเอาน้ำใส่ตุ่มใส่โอ่งในห้องน้ำหาน้ำจะล้างส้วมก็ไม่มีเมื่อได้ยินท่านว่าอย่างนี้จึงนึกในใจว่าน้ำเราก็ตักใส่ตุ่มใส่โอ่งไว้เต็มแล้วทำไมครูบาอาจารย์ท่านจึงว่าไม่มีน้ำในขณะจิตหนึ่งจึงนึกขึ้นว่าหรือว่าท่านจะทดลองเราแล้วหลวงปู่บุญจันทร์ก็รีบลงจากกุฏิไปดูที่ห้องน้ำในตุ่มไม่มีน้ำเลยหลวงปู่บอกว่าน้ำที่ตักใส่ตุ่มไว้ตั้งแต่เมื่อตอนเย็นนั้นทั้งอาบทั้งใช้ก็ไม่หมดเพราะห้องน้ำนั้นเป็นห้องน้ำเฉพาะท่านอาจารย์ใช้องค์เดียวเมื่อดูว่าน้ำไม่มีแล้วจึงถือเอาครุไปตักน้ำในบ่อสระเดินฝ่าความมืดเพราะสมัยนั้นไฟฟ้ายังไม่มีนำน้ำมากรองใส่ตุ่มในห้องน้ำจนเต็มแล้วท่านให้นวดเส้นไปจนถึงตีสี่ท่านจึงบอกให้กลับกุฏิเมื่อกลับถึงกุฏิแล้วไหว้พระทำวัดเช้าเสร็จแล้วครองผ้าลงจากกุฏิเข้าทางเดินจงกรมไปจนสว่างในขณะจิตนั้นมีความเอิบอิ่มในจิตใจไม่มีความโกรธความเคืองใจในครูบาอาจารย์ที่ท่านทดสอบเราเลยหลวงปู่เล่าว่าอยู่ต่อมาท่านทดสอบอีกในวันนั้นมีโยมนำใบพลูสำหรับฉันหมากมาถวาย
ท่านพระอาจารย์ท่านให้โยมเอาใบพลูวางไว้ที่ระเบียงกุฏิพอถึงเวลาเย็นทำอาจริยวัตรส่งน้ำท่านเสร็จแล้วท่านพระอาจารย์จึงพูดว่าคืนนี้ให้ท่านบุญมาเฝ้าใบพลูที่โยมเขาเอามาถวายนี้ที่ระเบียงกุฏิหลวงปู่เล่าว่าพอได้ยินท่านพระอาจารย์บอกอย่างนั้นก็นึกขึ้นในใจอีกว่าประสาพลูแค่นี้ก็จะให้มาเฝ้าแต่แล้วในขณะจิตหนึ่งจึงนึกขึ้นว่าท่านคงจะทดสอบเราอีกเมื่อกลับถึงกุฏิตัวเองส่งน้ำเสร็จแล้วได้ครองผ้าแล้วกลับมานั่งภาวนาเฝ้าใบพลูที่ระเบียงกุฏิท่านพระอาจารย์ยุงก็มากอาศัยความอดทนและความเพียรนั่งภาวนาเฝ้าใบพลูสู้กับยุงไปจนถึงเวลาดึกสงัดได้ยินเสียงท่านพระอาจารย์เปิดประตูออกมาดูเห็นเรานั่งอยู่ท่านจึงพูดขึ้นว่าโอ้ยังอยู่หรือนึกว่าหนีไปแล้วท่านจึงเรียกเข้าไปในกุฏิแล้วให้นวดเส้นจนใกล้สว่างท่านจึงให้หยุดเมื่อลงจากกุฏิท่านพระอาจารย์แล้วก็กลับไปที่กุฏิตัวเองเข้าทางเดินจงกรมต่อไปจนสว่างต่อมาท่านพระอาจารย์ภูมิมีทดสอบอีกในวันนั้นเมื่อฉันจังหันเช้าเสร็จแล้วท่านพระอาจารย์บอกว่าให้ท่านบุญไปบอกนางมัททีมาหาด้วยนางมัททีเป็นหลานสาวของท่านอยู่บ้านไก่เถื่อนซึ่งห่างจากวัดป่า นนิเวศพอประมาณหลวงปู่เล่าว่าพอท่านพระอาจารย์บอกแล้วก็คลุมจีวรเสร็จเรียบร้อยจึงเรียกเด็กวัดชื่อนายสำรวยและบอกว่าสำรวยสำรวยไปเป็นเพื่อนครูบาด้วยพอท่านพระอาจารย์ได้ยินท่านจึงดุเอาว่าไปคนเดียวไม่ได้หรือแล้วท่านก็ไม่ให้นายสำรวยไปด้วยหลวงปู่จึงเดินทางออกจากวัดป่า นนิเวศไปบ้านไก่เถื่อนเพียงองค์เดียวเดินไปในใจคิดว่าครูบาอาจารย์คงจะทดสอบเราอีกจึงตั้งสติสำรวมจิตไว้ให้ดีพอไปถึงบ้านหลานสาวท่านพระอาจารย์เห็นสาวมัททีกำลังตักข้าวเปลือกอยู่บนเล้าจึงเดินเข้าไปใกล้พอพูดได้ยินแล้วบอกว่ามัททีท่านอาจารย์ภูมิมีสั่งให้เจ้าไปหาท่านด้วยวันนี้เมื่อบอกแล้วหลวงปู่ก็เดินกลับวัดไม่นานสาวมัททีก็มาหาท่านอาจารย์หลวงปู่บอกว่าในขณะนั้นเราก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนท่านพระอาจารย์คิดว่าท่านจะมีเรื่องราวอะไรจึงให้ไปเรียกหลานสาวมาหาพอเขามาถึงแล้วก็ไม่มีอะไรท่านถามว่าเป็นอย่างไรไร่นาสูถามเรื่องไร่นาเท่านั้นก็บอกให้กลับพอสาวมัททีเดินลงจากกุฏิท่านไปท่านจึงพูดว่าบุญบุญเบิงอีมัททีมันอย่าง XNXN ไปหลวงปู่เล่าว่าท่านนั่งสำรวมอยู่ตาไม่ได้มองไปตามที่ท่านพระอาจารย์บอกสติก็กำหนดรู้อยู่ที่จิตของตัวเองในใจรู้อยู่ว่าครูบาอาจารย์ทดสอบหลวงปู่เล่าว่าต่อมาท่านทดสอบเรื่องอาหารอีกมีขหบดีในเมืองอุดรเสียชีวิตลูกหลานตั้งศพไว้หลายวันในวันหนึ่งเขาได้มานิมนต์ท่านพระอาจารย์กับพระในวัดไปฉันเช้าหน้าศพท่านพระอาจารย์จึงสั่งให้ท่านบุญไปด้วยองค์หนึ่งเมื่อไปถึงบ้านเจ้าภาพงานแล้วแทนที่ท่านจะให้นั่งตามลำดับพรรษาท่านกลับบอกให้ท่านบุญมานั่งทางนี้ท่านให้มานั่งอยู่ทางขวามือท่านองค์เดียวพอเจ้าภาพถวายอาหารอันไหนเป็นอาหารประณีตท่านจะส่งไปทางพระที่นั่งเป็นแถวอยู่แต่ที่เป็นผักเป็นน้ำพริกท่านจะส่งมาให้ท่านบอกว่าอันนี้ให้ท่านบุญเราก็ยินดีไม่ได้น้อยใจในครูบาอาจารย์กลับดีใจว่าครูบาอาจารย์ท่านทดสอบเราฝึกเราการอยู่กับครูบาอาจารย์จึงเป็นผลดีเพราะท่านเป็นครูฝึกเราให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นในธรรมเมื่อพักอบรมอยู่กับท่านพระอาจารย์ภูมิมีทิฏฐธรรมโมชั่วระยะเวลาไม่นานจึงได้กราบลาท่านเดินทางกลับไปอำเภอพนมไพรเพื่อคัดเลือกทหารในวันจะกลับนั้นท่านสั่งให้โยมเตรียมอาหารให้ฉันแต่เช้าเพราะต้องรีบ
ไปให้ทันรถไฟเมื่อฉันเสร็จท่านจึงสั่งให้สามล้อไปส่งที่สถานีอุดรธานีพร้อมตีตั๋วรถไฟให้ด้วยไปลงที่สถานีบ้านไผ่เมื่อรถไฟถึงบ้านไผ่แล้วลงจากรถไฟแวะพักที่วัดป่าสุมนามัยวันหลังออกเดินทางด้วยเท้าไปจังหวัดร้อยเอ็ดทะลุถึงอำเภอพนมไพรพักที่วัดป่านอนช้างเผือกอีกระยะหนึ่งเพื่อรอการคัดเลือกทหารในขณะที่พักอยู่นั้นได้มีท่านในอำเภอขุนประชาธรรมรักษ์และคุณนายลิ้นจีสองสามีภรรยาท่านเป็นผู้ใจบุญได้อุปถัมภ์บำรุงด้วยการถวายอาหารบิณฑบาตเมื่อถึงวันพระท่านก็ได้มาสมาทานรักษาอุโบสถศีลฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยนับว่าท่านทั้งสองนี้เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อหลวงปู่เป็นอย่างมากก่อนจะคัดเลือกทหารท่านขุนประชาธรรมรักษ์ได้ถามหลวงปู่ว่าท่านอยากเป็นทหารไหมหลวงปู่ตอบว่าอาตมาอยากเป็นพระจะได้ปฏิบัติเชิดชูพระพุทธศาสนาท่านขุนจึงบอกว่าผมจะช่วยยกเว้นให้เมื่อเสร็จภาระในการคัดเลือกทหารแล้วจึงได้อำลาท่านนายอำเภอและคุณนายเดินทางต่อเข้ามาทางจังหวัดร้อยเอ็ดแวะพักที่วัดป่าศรีไพรวันในขณะนั้นท่านพระอาจารย์อ่อนยานสิริได้มาพักที่วัดป่าศรีไพรวันท่านได้เป็นประธานสงฆ์รองลงมาได้แก่ท่านพระอาจารย์อินพระอาจารย์นินและท่านพระอาจารย์เพ็งในระยะนั้นเมื่อหลวงปู่กลับจากการคัดเลือกทหารมาพักที่วัดป่าศรีไพรวันจึงได้ขอนิสัยจากท่านพระอาจารย์อ่อนยานสิริหลวงปู่เล่าว่าในระยะนั้นได้เร่งทำความภาคเพียรไม่ประมาทเวลากลางวันเข้าไปนั่งภาวนาในดงไม้ลำดวนยุงก้นป่องก็ชุมนุ่งผ้าอาบน้ำใส่แต่อังสะนั่งภาวนาอธิษฐานจิตยุงกัดไม่ไล่ปล่อยให้ยุงกินทานเลือดให้ยุงในเบื้องต้นยุงกัดก็รู้สึกเจ็บเอาขันติความอดทนตั้งเข้าไว้ใช้ปัญญาพิจารณากายก็ต่างหากยุงก็ต่างหากไม่ใช่ของเราความเจ็บความแสบร้อนก็ไม่ใช่ของเราเจ็บปวดขนาดนี้ไม่เป็นไรตกนรกยิ่งทรมานกว่านี้เมื่อพิจารณาตั้งสติอยู่ไม่ให้คลาดเคลื่อนในที่สุดจิตก็รวมลงเป็นสมาธิวางความเจ็บความปวดทั้งหมดเหลือแต่ความสุขหาสิ่งเปรียบไม่ได้เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิปรากฏว่ายุงที่กินเลือดแล้วเลือดไหลออกจากก้นยุงหยดย้อยลงรอบที่นั่งของท่านทำอยู่อย่างนั้นหลายวันในวันหนึ่งขณะที่จิตสงบลงเกิดนิมิตปรากฏเห็นกรดผุดขึ้นมาแล้วมีพระเถระองค์หนึ่งหัวล้านแดงนั่งอยู่พอดีในขณะนั้นพังพรวิ่งไล่กันมาเสียงดังใกล้ๆที่นั่งภาวนาจิตจึงถอนออกจากสมาธิพอตกตอนเย็นทำอาจริยวัตรสงน้ำท่านพระอาจารย์อ่อนเสร็จแล้วจึงขอโอกาสกราบเรียนเรื่องภาวนาถวายท่านกราบเรียนท่านไปตามตรงลืมนึกถึงว่าท่านเป็นคนหัวล้านเมื่อท่านได้ฟังก็ยิ้มยิ้มและท่านได้แนะอุบายให้ว่าอย่าปล่อยให้ยุงกัดเพราะยุงมีเชื้อมาลาเรียจะทำให้เราลำบากทีหลังให้ใช้มุ้งกลดกลางเสียก่อนจึงนั่งภาวนาเมื่อได้รับคำเตือนจากท่านครูบาอาจารย์อย่างนั้นหลวงปู่ได้เร่งภาวนาในอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนด้วยความไม่ประมาทหลวงปู่บอกว่าในระยะนั้นได้ตั้งใจปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ในตอนเย็นเมื่อถวายการส่งน้ำครูบาอาจารย์เสร็จแล้วตัวเองก็ส่งน้ำเสร็จเข้าสู่ทางเดินจงกรมจนถึงเวลา2 ทุ่มขึ้นไปรวมกันที่ศาลาทำวัดสวดมนต์รับการอบรมจากท่านพระอาจารย์อ่อนยานสิริไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนท่านจึงพาเลิกประชุมเมื่อเลิกแล้วก็ตามไปส่งย่ามเทกระโถนถวายนวดท่านเป็นประจำในวันหนึ่งไม่ทราบว่าท่านจะทดลองหรืออย่างไรเมื่อถวายนวดไปท่านไม่ยอมบอกให้หยุดท่านนอนเงียบเหมือนหลับพระที่ถวายนวดอยู่ด้วยกันก็ทยอยกลับกุฏิกันไปหมด
หลือแต่หลวงปู่บุญจันทร์นวดอยู่องค์เดียวในใจก็คิดว่าถ้าครูบาอาจารย์ไม่บอกให้หยุดก็จะไม่กลับกุฏิหลวงปู่เล่าว่าท่านพระอาจารย์อ่อนท่านมีลักษณะล่ำสันเนื้อแน่นถวายนวดท่านต้องใช้ศอกนวดลงตามเส้นเท้าก็ยันฝากุฏิช่วยถึงขนาดนั้นท่านยังบอกว่าไม่ถึงเส้นในวันนั้นหลวงปู่ถวายนวดท่านอยู่องค์เดียวจนได้ยินเสียงไก่ขันเป็นเวลาประมาณ 3:30 ท่านจึงลืมตาขึ้นพร้อมกับพูดว่ายังอยู่หรือเอาละกลับกุฏิเสียเมื่อท่านบอกอย่างนั้นหลวงปู่จึงหยุดนวดและประนมมือยกขึ้นใส่หัวกราบท่านแล้วลุกออกจากห้องปิดประตูให้ท่านแล้วเดินกลับกุฏิเห็นว่าใกล้จะสว่างแล้วจึงขึ้นไปครองผ้าแล้วกลับลงมาเข้าสู่ทางจงกรมจนสว่างหลวงปู่บุญจันทร์ท่านบอกว่าทำอะไรก็ควรทำอย่างจริงจังด้วยความเคารพหลวงปู่พักอยู่ที่วัดป่าศรีไพรวันจนกระทั่งจวนจะเข้าพรรษาพระอาจารย์อินจึงจัดให้ไปจำพรรษาเป็นเพื่อนท่านพระอาจารย์สวดเขมิโยที่วัดป่าสามัคคีธรรมบ้านโนนเมืองอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์พรรษาที่3ถึงพรรษาที่5ปีพุทธศักราช2481ถึง2483จำพรรษาที่วัดป่าสามัคคีธรรมอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ช่วยเหลือครูบาอาจารย์ทำกิจที่สงฆ์จะพึงทำด้วยความเอาใจใส่เพราะวัดนี้เป็นวัดสร้างใหม่มีปัญหาหลายอย่างพระสังฆาธิการเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดไม่ต้องการให้พระกรรมฐานมาอยู่ที่นี่จึงรวมกันมาเพื่อขับไล่ให้ออกให้เลิกการสร้างวัดในที่สุดพวกเราก็เอาชนะด้วยความดีความบริสุทธิ์ใจเพราะเราไม่ได้อยู่เพื่อเบียดเบียนใครอยู่เพื่อเจริญสมณธรรมต่างหากเพราะในสถานที่นี้เป็นที่สงบสัปปายะไม่พลุกพล่านด้วยฝูงชนเป็นป่าไม้ร่มรื่นสุดท้ายเรื่องปัญหาทั้งหลายก็สงบเรียบร้อยไปด้วยอำนาจแห่งศีลธรรมเรื่องภายในจิตใจหลวงปู่ได้ตั้งใจทำความภาคเพียรไม่ประมาทพยายามไม่คุยกับญาติโยมถ้ามีอะไรจะพูดก็พูดเฉพาะกับครูบาอาจารย์เท่านั้นในระยะการเข้าพรรษาท่านได้ตั้งใจสมาทานธุดงควัตอดนอนบ้างฉันอาหารเฉพาะที่ตกในบาตรบ้างบางครั้งก็งดอาหารฉันแต่น้ำ3วันก็มี7วันก็มีเพื่อสะดวกสบายในการภาวนาตัดภาระตัดกังวลได้หลายๆอย่างหลวงปู่เล่าว่าในระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสามัคคีธรรมบ้านโนนเมืองเป็นเวลา3ปีนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วในช่วงฤดูแล้งเดชเทววิเวกไปทางจังหวัดมหาสารคามครั้งหนึ่งได้ไปพักอยู่วัดป่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นลูกกำพร้าพ่อแม่ตายจากอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องมีศรัทธาเลื่อมใสเข้าวัดฟังธรรมอยู่มาวันหนึ่งแกนำผ้าเช็ดหน้าที่ถักด้วยมือมาถวายเราเห็นว่าแกเป็นลูกกำพร้าและมีศรัทธาจึงได้รับด้วยความเมตตาสงสารพออยู่มาหลายวันเราได้สังเกตเห็นจิตใจของตัวเองเปลี่ยนแปลงจากความเมตตาสงสารกลายเป็นกามฉันท์ความยินดีพอใจในผู้หญิงคนนั้นเมื่อพิจารณาเห็นท่าไม่ดีอย่างนั้นถ้าเราไม่รีบแก้ไขก็จะไม่มีใครที่ไหนมาแก้ไขให้เราจึงได้หลีกหนีออกจากสถานที่นั้นไปหลวงปู่ว่าเรื่องเมตตานี่แหละถ้าไม่ระวังให้ดีมันจะกลายเป็นกามฉันทะได้อีกครั้งหนึ่งได้เที่ยววิเวกภาวนาไปตามป่าช้าหมู่บ้านต่างๆในเขตจังหวัดมหาสารคามในวันนั้นเดินทางทั้งวันบ่าสะพายบาตรแบกกลดมือถือกาน้ำเดินไปภาวนาไปสติเป็นเพื่อนสองของใจพอเวลาใกล้ค่ำได้เดินทางถึงวัดป่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงได้เข้ากราบนมัสการครูบาอาจารย์ที่เป็นประธานสงฆ์ชื่อหลวงพ่อแดงท่านได้จัดให้พักที่กุฏิหลังหนึ่งซึ่งห่างจากศาลาพอประมาณพอดีในวันนั้นเป็นวันพระ8ค่ำเมื่อส่งน้ำเสร็จแล้ว
ได้ลงประชุมกันที่ศาลาโรงธรรมทั้งพระทั้งโยมที่มาจำศีลฟังธรรมมีทั้งหนุ่มสาวและคนแก่เมื่อทำวัดสวดมนต์จบแล้วหลวงพ่อแดงท่านก็แสดงธรรมอบรมญาติโยมไปเรื่อยๆหลวงปู่เล่าว่าตัวเราเองก็นั่งภาวนากำหนดจิตหลับตาฟังธรรมไปด้วยพอระยะหนึ่งเราลืมตาขึ้นมีหญิงสาวคนหนึ่งแกนั่งอยู่ตรงหน้าพอเห็นเราลืมตาขึ้นแกก็แสดงมารยาของกิเลสสารพัดอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็รีบหลับตาภาวนาฟังธรรมต่อไปโดยไม่สนใจอะไรกับแกเมื่อฟังธรรมที่หลวงพ่อแดงท่านพูดไปเรื่อยๆจนถึงเวลา18:00รู้สึกเหนื่อยเพราะเดินทางมาทั้งวันจึงลุกขึ้นกราบพระประธานแล้วกราบหลวงพ่อแดงขอโอกาสท่านไปพักผ่อนท่านก็ให้โอกาสเพราะเห็นว่าเราเดินทางมาทั้งวันด้วยความเหน็ดเหนื่อยเราลงบันไดศาลาด้านสำหรับพระไม่ได้สนใจมองหญิงสาวคนนั้นพอเราเดินไปถึงหลังกุฏิแล้วแวะเข้าไปถ่ายปัสสาวะอยู่ไม่ทราบว่าหญิงสาวคนนั้นแกลงจากศาลามาตั้งแต่เมื่อไรไปยืนอยู่ทางบันไดหน้ากุฏิพร้อมกับพูดขึ้นว่าทำไมจึงนอนตายแต่วันแท้เมื่อได้ยินอย่างนั้นเราก็รีบกลับขึ้นศาลาหลวงพ่อแดงท่านถามเราว่าเอ้าว่าจะไปพักไม่พักหรือเราไม่ได้ตอบท่านแต่นั่งหลับตาภาวนาฟังธรรมไปจนสว่างเมื่อสว่างแล้วพวกญาติโยมก็กลับบ้านกันพอเช้าถึงเวลาไปบิณฑบาตเราก็เป็นหัวหน้าแถวไปบิณฑบาตสายนั้นไม่รู้ว่าบ้านหญิงสาวคนนั้นอยู่ทางนั้นด้วยพอเดินไปถึงบ้านแกก็เดินลงมาจากบ้านพร้อมกับกระติบข้าวเหนียวเดินเข้ามาจะชนเราต้องถอยหลังออกพอบิณฑบาตกลับไปถึงวัดฉันเช้าเสร็จรีบจัดแจงบริขารแล้วกราบลาหลวงพ่อแดงเดินทางต่อไปที่อื่นขืนอยู่ต่อไปคงไม่พ้นภัยพยามารหลวงปู่เล่าว่าเรื่องกิเลสนี้มันแหลมคมจริงๆหาความละอายไม่มีเลยถ้าเราไม่สำรวมระวังไม่ตั้งท่าตั้งทางไม่มีสติปัญญารอบคอบแล้วสู้มันไม่ได้ครั้งหนึ่งหลวงปู่ได้เที่ยววิเวกไปทางจังหวัดขอนแก่นและได้แวะเยี่ยมญาติที่บ้านโกธาพักที่วัดป่าสองแมวริมสนามบินเก่าจังหวัดขอนแก่นขณะพักอยู่ที่นั้นวันหนึ่งท่านได้เดินจงกรมอยู่ตั้งแต่หัวค่ำมีความรู้สึกบอกว่าวันนี้จะมีคนมาหาให้ระวังจึงพิจารณาดูว่าคนที่จะมาหาจะมาทำอะไรจากนั้นจึงได้ตั้งใจระวังอยู่ท่านเดินจงกรมต่อไปจนถึงเที่ยงคืนจึงหยุดแล้วขึ้นกุฏิมีประตูเป็นฝาไม้ไผ่ผลักเข้าข้างในเมื่อขึ้นกุฏิปิดประตูไหว้พระสวดมนต์เสร็จนั่งภาวนาระวังตัวอยู่ตลอดเวลาพอหยุดนั่งภาวนาเอนตัวลงนอนตั้งสติอยู่เห็นแสงไฟแวบเข้ามาทางประตูจึงลุกขึ้นนั่งคอยฟังได้ยินเสียงผลักบานประตูเข้ามาหลวงปู่จึงตั้งท่าระวังอยู่ได้ยินเสียงจับถุงกระดาษจึงนึกได้ว่าเป็นเด็กนักเรียนเอาถุงรองเท้าหนังใหม่ๆมาฝากไว้ที่ข้างประตูท่านจึงรีบตะครุบถูกแขนขโมยเกิดอาการตกใจรีบฉุดแขนกลับมือของท่านก็หลุดขโมยไม่ยอมวางถุงรองเท้ากระโดดลงกุฏิหลวงปู่ตามลงไปได้ยินเสียงที่กุฏิหลังอื่นดังเค้งหัวขโมยพากันวิ่งหนีไปทางสนามบินเก่าหลวงปู่เดินไปที่กุฏิพระรูปอื่นที่ได้ยินเสียงนั้นเห็นกระเป๋าไหวของพระใส่หนังสือทิ้งอยู่จึงร้องปลุกพระจึงพากันตื่นขึ้นมาในสมัยนั้นคนกินฝิ่นกินยาแถวชานเมืองมีมากจึงหาลักหาขโมยได้อะไรก็เอาพอแก้ความหิวของตนเองหลวงปู่พักอยู่ไม่นานจึงได้เที่ยววิเวกกลับไปจำพรรษาที่วัดป่าสามัคคีธรรมบ้านโนนเมืองหลวงปู่เล่าว่าในพรรษาได้ตั้งสัจจะอธิษฐานสมาทานธุดงควัตข้อบิณฑบาตเป็นวัดได้อาหารอย่างไรก็ฉันอย่างนั้นไม่รับอาหารที่นำมาถวายเมื่อภายหลังเมื่อสมาทานแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักมีโยมจากบ้านเหล่า
ซึ่งอยู่คนละฝากแม่น้ำเปากับบ้านนวลเมืองนำอาหารมาใส่บาตรไม่ทันพระกำลังฉันอยู่แกก็เอาอาหารที่นำมาถวายท่านอาจารย์สวดท่านก็บอกให้พระเนรรับฉันฉลองศรัทธาให้โยมด้วยหลวงปู่นึกอยู่ในใจว่าเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วจะไม่เสียสัจจะที่ได้อธิษฐานไว้เมื่อท่านทรงมาถึงจึงไม่รับเอาอาหารนั้นท่านอาจารย์สวดมองเห็นท่านจึงร้องขึ้นเสียงดังว่าของแค่นี้ก็สงเคราะห์ญาติโยมเขาไม่ได้หรือหลวงปู่จึงเกิดความน้อยใจคิดว่าเราตั้งใจปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ก็ไม่ส่งเสริมสงเคราะห์ญาติโยมก็สงเคราะห์มากอยู่แล้วเวลาตั้งใจขัดเกลาก็ให้ได้ทำบ้างเมื่อครูบาอาจารย์ไม่ส่งเสริมในการปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ควรจะอยู่ด้วยในระยะที่อยู่กับท่านอาจารย์สวดนั้นครั้งหนึ่งมีคนไม่สบายเขามานิมนต์ให้ท่านอาจารย์สวดไปโปรดช่วยเหลือท่านอาจารย์สวดจึงแต่งตั้งให้หลวงปู่ไปแทนท่านบอกว่าให้ท่านบุญไปช่วยเขาบ้างหลวงปู่เล่าว่าเมื่อครูบาอาจารย์สั่งแล้วจำเป็นต้องไปกับโยมที่เขามานิมนต์พอไปถึงบ้านเขาได้พักอยู่ที่เถียงนากลางทุ่งจึงจัดแจงที่พักเสร็จแล้วโยมที่เขามานิมนต์พอไปถึงเห็นคนป่วยนอนติดเสื่ออยู่มีแต่หนังหุ้มกระดูกมองดูเหมือนกับผีที่ตายแล้วถามดูเขาบอกว่าไม่สบายได้3ปีแล้วไม่อยากข้าวอยากน้ำเขาบอกว่าเขาอยู่กับผีฟ้าเทวดาเอาผีเป็นที่พึ่งหลวงปู่ถามว่าลุกขึ้นนั่งได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้พูดตามได้ไหมเขาบอกว่าพอพูดได้หลวงปู่จึงได้ทำพิธีประกาศปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณคมคือให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนอนประนมมือแล้วให้ว่าตามว่านะโมสามจบแล้วว่าอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนไปจนจบแล้วว่าคำสมาทานถึงพระรัตนตรัยเสร็จแล้วจึงได้สอนให้ตั้งใจภาวนาให้นึกพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วจึงให้นึกพุทโธคำเดียวให้ตั้งใจทำอย่างนั้นและให้มีข้อปฏิบัติคือให้เว้นจากการไหว้เส้นสวงพูดผีปีศาจอารักษ์หลักคุณหักไม้ใส่หม้อดูฤกษ์งามยามดีเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายไม่ให้ทำให้เชื่อหลักแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้เว้นจากการกินเหล้าเมายาให้เว้นมังสะสิบอย่างเมื่อเสร็จพิธีให้รับไตรสรณคมและสอนให้ภาวนาแล้วจึงกลับไปพักที่เถียงนาเช้าก็บิณฑบาตในหมู่บ้านคนป่วยนั้นเมื่อได้รับธรรมโอสถแล้ววันหลังมาก็ลุกขึ้นนั่งได้อยากกินข้าวกินน้ำในที่สุดก็หายเป็นปกติหลวงปู่พักอยู่ 2-3 วันจึงเดินทางกลับวัดบ้านนวลเมืองเมื่อจำพรรษาอยู่กับท่านอาจารย์สวดที่วัดสามัคคีธรรมบ้านนวลเมืองได้3พรรษาแล้วก็ยังเป็นห่วงโยมมารดาที่ยังไม่ได้ทำบุญอุทิศให้จึงได้ลาท่านอาจารย์สวดกลับไปที่วัดป่าศรีไพรวันจังหวัด101ในขณะนั้นมีพระอาจารย์เพ็งพุทธธรรมโมเป็นประธานสงฆ์วัดป่าศรีไพรวันจึงได้นิมนต์พระอาจารย์เพ็งและท่านปิ่นพร้อมด้วยสามเณรอีกหนึ่งรูปเดินทางไปบ้านคำพระอำเภอพนมไพรเพื่อทำบุญอุทิศให้โยมมารดาพวกญาติโยมในเมืองร้อยเอ็ดมีคุณนายคงและคุณแม่หนูเที่ยงได้จัดข้าวของเครื่องทำบุญให้คนหาบเดินทางไปด้วยศรัทธาญาติโยมเขาสงสารเพราะไม่มีใครเมื่อไปถึงบ้านแล้วได้จัดทำบุญที่วัดบ้านคำพระนั่นเองมีการสวดมนต์เสร็จแล้วทอดบังสุกุลอุทิศให้โยมมารดาแล้วมีการเทศสองธรรมาสคือพระอาจารย์เพ็งและท่านปิ่นเป็นผู้เทศปุจฉาวิสัชนาพอรุ่งเช้าได้จัดถวายอาหารบิณฑบาตถวายจตุปัจจัยทยทานตามสมควรเสร็จแล้วจึงได้เดินทางกลับมาพักที่พนมไพรกลับจากพนมไพรเดินทางต่อไปจังหวัดกาฬสินธุ์กราบนมัสการท่านพระอาจารย์อ่อนจักกะธัมโมวัดประชานิยม
ได้พักศึกษาธรรมและช่วยงานสร้างอุโบสถอยู่กับท่านระยะหนึ่งเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาและเมตตาธรรมในท่านพระอาจารย์อ่อนจักกะธรรมโมจึงคิดหาสิ่งที่เป็นวัตถุจะถวายเพื่อเป็นการบูชาคุณธรรมของท่านก็ไม่มีอะไรพอดีมีรัดประคตเอวที่ตัวเองใช้อยู่เส้นหนึ่งจึงได้นำเข้าไปถวายท่านตัวเองใช้ผ้าผูกแทนประคตเอวเมื่อจิตใจของเรายินดีน้อมไปในการให้แก่ท่านผู้มีศีลมีคุณธรรมย่อมนำมาซึ่งความอิ่มใจและเบิกบานใจเมื่อช่วยงานท่านอยู่ระยะหนึ่งจึงได้กราบลาท่านพระอาจารย์อ่อนจักกะธรรมโมเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นในระยะนั้นมีรถยนต์ใช้ฟืนเป็นเชื้อไฟแทนน้ำมันวิ่งจากจังหวัดกาฬสินธุ์ถึงจังหวัดขอนแก่นญาติโยมชาวกาฬสินธุ์จึงนิมนต์ให้นั่งรถยนต์ฟืนและจ่ายค่าโดยสารให้ด้วยจากกาฬสินธุ์ไปถึงขอนแก่นราคาค่าโดยสาร3บาทขณะนั่งอยู่ในรถต้องคอยระวังไฟจะปลิวมาไหม้จีวรรถถึงขอนแก่นลงจากรถแล้วจะเดินทางไปชุมแพสะพายบาตรแบกกลดเดินตามทางจะไปชุมแพพอดีมีรถพูดแทนจังหวัดขอนแก่นวิ่งมาเขาจอดถามว่าท่านจะไปไหนตอบเขาว่าจะไปชุมแพเขาจึงนิมนต์ให้ขึ้นรถจึงบอกเขาไปว่าอาตมาไม่มีปัจจัยให้ค่าโดยสารเขาก็ว่านิมนต์ท่านเลยแต่ว่าผมไปไม่ถึงชุมแพผมมีธุระไปถึงแค่หนองเรือจึงนั่งรถพูดแทนขอนแก่นชื่อนายสุพันธ์ไปถึงหนองเรือลงจากรถพูดแทนกล่าวคำอนุโมทนาแก่ท่านพูดแทนแล้วสะพายบาตรแบกกลดหาที่พักห่างจากตลาดหนองเรือพอสมควรเช้าบิณฑบาตในตลาดหนองเรือฉันเสร็จแล้วจะเดินทางต่อไปชุมแพพอดีมีโยมที่เป็นญาติกันชื่อโยมพัดเป็นญาติทางพ่อแกมีรถจึงไปส่งถึงชุมแพพอลงจากรถแล้วนายพัดจึงถามว่าครูบาจะไปทางไหนจึงตอบว่าไม่รู้ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่รู้จะไปทางไหนนายพัดเป็นห่วงแกสงสารจึงพูดว่ากลับบ้านเราดีกว่าครูบาหลวงปู่จึงบอกนายพัดว่าเราได้ตั้งใจไว้แล้วเราไม่กลับเราจะไปข้างหน้านายพัดจึงพูดว่าจะไปอย่างไรเคยไปหรือยังหลวงปู่ตอบนายพัดว่าไม่เคยมาสักครั้งเลยแถวนี้นายพัดพูดว่ากลับดีกว่าครูบาหลวงปู่ตอบว่าเราไม่กลับนายพัดพูดว่าไปยังไงไปคนเดียวหลวงปู่ท่านตอบว่าก็ไปอย่างนั้นแหละผลสุดท้ายหลวงปู่จึงให้นายพัดไปหาซื้อเทียนไขให้ห่อหนึ่งสมัยนั้นราคาเทียนไขห่อละ25สตางค์เทียนไขตรารถไฟนายพัดก็ยังนงเหนียวอยู่อย่างนั้นไม่อยากจะไปหาเทียนไขมาให้สุดท้ายนายพัดก็ต้องไปหาซื้อเทียนไขมาให้หลวงปู่จึงออกเดินทางจากนายพัดไปแต่นายพัดก็ยังอยากจะให้หลวงปู่กลับจึงเดินตามหลวงปู่ไปอีกไปสะพายถุงบาตรให้ตามไปส่งตอนนี้กำลังเดินออกจากตัวอำเภอชุมแพมุ่งหน้าไปทางอำเภอภูเขียวอีกสักครู่นายพัดก็พูดอีกว่ากลับเสียดีกว่าครูบาไม่เราไม่กลับให้เจ้ากลับไปเสียนายพัดก็ว่าไม่ผมจะยืนอยู่ตรงนี้เพื่อมองดูครูบาหลวงปู่จึงว่าเอ้ามองดูก็มองดูเมื่อหลวงปู่เดินจากไปปรากฏว่านายพัดยังยืนมองดูหลวงปู่อยู่อย่างนั้นจนลับสายตานายพัดยังตะโกนเรียกว่าครูบากลับเสียเถอะสุดท้ายนายพัดจึงได้กลับไปที่รถหลวงปู่เดินหน้าไปตามลำพังองค์เดียวเข้าป่าเข้าดงไม่มีใครเป็นเพื่อนตนเป็นเพื่อนของตนเองเดินทางตอนกลางวันแดดก็ร้อนน้ำที่กรองใส่กาถือไปด้วยก็หมดหิวน้ำก็หิวแสนทุกข์แสนทรมานในการเดินทางแต่ก็ไม่ประมาทมีสติกำกับจิตใจมีพุทโธเป็นอารมณ์ของใจไปตลอดทางเดินทางถึงบ้านเป้าบ้านลาดเป็นเวลาพลบค่ำจะถามหาที่พักจากชาวบ้านก็ไม่มีที่จะถาม
ชาวบ้านก็กลัวพระธุดงค์กรรมฐานเพราะสะพายบาตรที่บรรจุบริขารลูกใหญ่ๆแบกกลดอันใหญ่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งลงจากบ้านมาใต้ถุนบ้านจะมาหยิบเอาฟืนที่ใต้ถุนคิดว่าจะถามพอแกมองเห็นพระสะพายบาตรแบกกลดแกก็วิ่งขึ้นบ้านไปในที่สุดไม่ได้เรื่องได้ราวจึงกลับออกมาทุ่งนานอกบ้านหลวงปู่เล่าว่าในระยะนั้นเป็นฤดูเดือน6ตามทุ่งนาชุ่มไปด้วยน้ำชาวนาไถนาหว่านกล้าเมื่อกลับออกมาทุ่งนามองหาเถียงนาที่ไหนก็ไม่มีมองหาร่มไม้ก็ไม่มีพอดีมีเนินดินอยู่ที่หนึ่งน้ำไม่ขังแต่ดินชุ่มมีต้นกระทุ่มอยู่ต้นหนึ่งเขาลิดกิ่งออกหมดเหลือแต่ยอดจะอาศัยแขวนกลดก็ไม่ได้ฝนก็ตกพรำๆที่สุดต้องเอาบริขารเข้าไปในบาตรปิดฝาบาตรแล้วนั่งยองๆมือก็จับกลดกันฝนอยู่ทั้งคืนยุงก็เยอะเหมือนกับหว่านเมล็ดงาใส่มุ้งกลดก็กางไม่ได้เพราะฝนมันตกจะนั่งให้สบายๆก็ไม่ได้เพราะดินชุ่มจะนอนก็ไม่ได้สุดท้ายต้องนั่งยองๆถือกลดอยู่อย่างนั้นตลอดคืนฝนก็ตกตลอดคืนเดินทางก็เหนื่อยตลอดวันจึงได้ภาวนาดูความทุกข์อยู่ทั้งคืนพอใกล้สว่างนกไก่อูก็ร้องเสียงดังสนั่นก้องไปหมดจึงรู้ว่าที่เรานั่งทรมานอยู่นั้นใกล้กับหนองน้ำเขาเรียกว่าหนองสามหมื่นพอเวลาใกล้สางวิทย์น้ำในทุ่งนาล้างหน้าบ้วนปากแล้วสะพายบาตรออกเดินทางพอดีมีชายคนหนึ่งแบกไถจูงควายออกจากบ้านมาแต่เช้ามืดหลวงปู่จึงถามว่าพอออกบ้านนี้ชื่อบ้านอะไรเขาบอกว่าบ้านลาดหลวงปู่ถามว่าบ้านเป้าอยู่ไกลไหมเขาบอกว่าไม่ไกลเท่าไรถามเขาอีกว่าไปบิณฑบาตทันไหมเขาบอกว่าทันโยมผู้ชายนั้นเขาจึงพูดขึ้นอีกว่ามียาท่านองค์หนึ่งมาอยู่ที่บ้านนนแห่นี้ชื่อว่ายาท่านคำบงพอหลวงปู่บุญจันทร์ได้ยินจึงนึกในใจว่าจะเป็นคำบงองค์เดียวกันกับที่เราตามหาท่านหรือไม่หนอเมื่อได้ความจากโยมแล้วจึงเดินทางต่อไปถึงสำนักป่าบ้านนนแห่พอดีมีสามเณรอยู่ด้วยสองรูปกำลังจะออกบิณฑบาตจึงให้เณรคอยด้วยจัดแจงเอาบริขารออกจากบาตรคลุมจีวรซ้อนสังฆาติและบิณฑบาตกับสามเณรเวลาเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านก็แสนทรมานตามทางบิณฑบาตมีแต่หินแห้คือหินลูกรังเหยียบไปเท้าก็เจ็บเนื่องจากเดินทางมาทั้งวันเท้าก็ระบมกลับมาถึงวัดถามสามเณรว่าท่านอาจารย์อยู่ที่นี่ท่านชื่ออะไรสามเณรตอบว่าท่านชื่ออาจารย์คำบงจึงถามสามเณรอีกว่าตอนนี้ท่านไปไหนเณรตอบว่าท่านไปกิจนิมนต์วันสองวันท่านก็กลับมาพอพักอยู่สองวันท่านอาจารย์คำบงก็กลับมาจึงได้กราบนมัสการและขอนิสัยจากท่านให้เป็นผู้อบรมสั่งสอนพรรษาที่6ปีพุทธศักราช2484จำพรรษาที่วัดป่าบ้านโนนแห่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิได้จำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์คำบงเป็นครั้งที่สองหลังจากเคยได้จำพรรษาอยู่กับท่านครั้งหนึ่งที่บ้านวังถ้ำจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่ได้ตั้งใจประกอบความเพียรด้วยความไม่ประมาทไม่ได้ทำอะไรให้เป็นที่หนักอกหนักใจครูบาอาจารย์ท่านว่าการประกอบความเพียรก็ได้รับความสงบสุขเป็นที่พอใจหลังจากออกพรรษาปวารณาแล้วชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเป็นฤดูเหมาะแก่การวิเวกไปในที่สงบสงัดเพื่อบำเพ็ญภาวนาตามอัธยาศัยหลวงปู่จึงกราบลาและขอขมาคารวะท่านอาจารย์คำบงแล้วเดินทางออกจากวัดป่าบ้านโนนแห่อำเภอภูเขียวเที่ยววิเวกไปทางอำเภอมัญจาคีรีทะลุถึงอำเภอบ้านไผ่หลวงปู่เล่าว่ามีสามเณรรูปหนึ่งขอติดตามท่านไปด้วยพอไปถึงวัดป่าแห่งหนึ่งในระยะนั้นเป็นเดือนเมษายนมะม่วงกำลังพอกินในวันหนึ่งพอฉันจึงหันเช้าเสร็จสามเณรก็ไปแอบกินมะม่วง
คิดว่าจะไม่ให้ใครรู้แต่หลวงปู่ท่านก็รู้เข้าจนได้จึงพูดกับสามเณรว่าทำอย่างนี้ไปด้วยกันไม่ได้แล้วหลวงปู่จึงให้สามเณรอยู่ที่วัดป่านั้นแล้วท่านจึงเที่ยววิเวกไปลำพังองค์เดียวเมื่อหลวงปู่เที่ยววิเวกไปถึงอำเภอบ้านไผ่ได้ทราบว่าท่านพระอาจารย์คำดีประภาโสได้พักอบรมญาติโยมอยู่ที่บ้านหานย่าอำเภอบ้านไผ่จึงได้เข้ากราบนมัสการพักรับการอบรมอยู่กับท่านในขณะนั้นหลวงปู่บัวสิริปุณโญก็ได้อยู่รับการอบรมจากท่านพระอาจารย์คำดีด้วยเมื่อหลวงปู่ได้พักอยู่กับท่านพระอาจารย์คำดีพอสมควรแล้วจึงได้กราบลาท่านเดินเที่ยววิเวกไปทางจังหวัดมหาสารคามทะลุถึงจังหวัดร้อยเอ็ดพักที่วัดป่าศรีไพรวันในเวลานั้นวัดป่าศรีไพรวันเป็นที่รวมของบรรดาพระธุดงค์กรรมฐานพรรษาที่7ปีพุทธศักราช2485จำพรรษาที่วัดประชาบำรุงวัดป่าพูนไพบูลย์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพอใกล้จะเข้าพรรษาหลวงปู่ได้เดินทางออกจากวัดป่าศรีไพรวันจังหวัดร้อยเอ็ดไปจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์คูณธรรมุตตโมที่วัดป่าช้าเมืองมหาสารคามในครั้งนั้นเรียกชื่อวัดว่าวัดป่าพูนไพบูลย์ปัจจุบันนี้เป็นวัดประชาบำรุงหลวงปู่เล่าว่าในพรรษาได้ประกอบความภาคเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยความไม่ประมาทอดนอนผ่อนอาหารเอากายกับใจเป็นหลักในการพิจารณาพิจารณากายแล้วก็พิจารณาใจการพิจารณากายก็พิจารณาให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเปื่อยในที่สุดก็จะต้องตายแตกสลายลงสู่ความเป็นธาตุดินน้ำลมไฟตามธรรมชาติพิจารณาใจก็พิจารณาให้เป็นของเกิดดับตามอารมณ์ต่างๆเป็นไม่แน่นอนไม่มีตัวตนเป็นเพียงนามธรรมเท่านั้นการปฏิบัติอจริยวัตรท่านได้ทำด้วยความเคารพในครูบาอาจารย์ทำด้วยความเอาใจใส่ไม่ให้ย่อหย่อนไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังอยู่อย่างนั้นในการปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในหลวงปู่เล่าว่าโยมเมืองมหาสารคามเขาก็เก่งเหมือนกันในการปฏิบัติรักษาศีลภาวนาพอถึงวันพระเขาก็สมาทานอุโบสถศีลรักษาศีล8และอธิษฐานไม่นอนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฟังครูบาอาจารย์อบรมธรรมะไปจนสว่างและคอยเตือนใจให้สติพระเนนด้วยพอมีพระเนนองค์ไหนนั่งไม่ตรงพิงฝาพิงเสาเขาจะถามว่าท่านไม่มีกระดูกสันหลังหรือในที่สุดพระเนนก็ต้องมีสติระมัดระวังไปด้วยในพรรษานี้มีโยมผู้ชายคนหนึ่งได้รับยศเป็นขุนหมู่เพื่อนทั้งหลายเรียกว่าท่านขุนท่านขุนได้มารักษาอุโบสถศีลเดินจงกรมนั่งสมาธิอดนอนในวันพระเป็นประจำพออยู่มาใกล้จะออกพรรษาเมื่อถึงวันพระอุโบสถท่านขุนก็ได้มาปฏิบัติธรรมรักษาศีล8เดินจงกรมนั่งสมาธิอดหลับอดนอนฟังครูบาอาจารย์อบรมไปจนสว่างเมื่อสว่างแล้วถึงเวลาพระไปบิณฑบาตหมู่เพื่อนทำข้อวัดเตรียมอาหารสำหรับถวายพระแต่ท่านขุนนั้นบอกหมู่เพื่อนว่าขอนอนพักผ่อนสักครู่หนึ่งแต่แล้วจนพระบิณฑบาตกลับมาถึงวัดท่านขุนก็ยังไม่ลุกไม่ตื่นหมู่เพื่อนจึงพูดกันว่าท่านขุนคงจะเหนื่อยปล่อยให้นอนไปก่อนจนในที่สุดพระเนนฉันเสร็จท่านขุนก็ยังไม่ตื่นหมู่เพื่อนจึงเรียกปลุกท่านขุนให้ลุกขึ้นมารับประทานอาหารแต่แล้วในที่สุดทุกคนก็ต้องตกตะลึงไปตามๆกันเพราะท่านขุนนอนไม่ตื่นได้หมดลมหายใจตายไปเสียแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นหมู่เพื่อนทั้งหลายจึงได้จัดแจงจัดงานฌาปนกิจศพให้ท่านขุนจนเป็นที่เรียบร้อยท่านอาจารย์คูณธรรมุตตโมจึงเทศนาว่าท
ท่านขุนตายในขณะที่ศีลยังไม่ดังพร้อยนับว่าตายดีสุขติย่อมเป็นที่ไปความตายมีเหมือนกันหมดต่างกันแต่ว่าตายในขณะที่ทำดีหรือทำความชั่วทำบุญหรือทำบาปเพราะผู้ทำบาปก็ต้องตายเหมือนกันในเมืองมหาสารคามมีแจ็คฆ่าหมูอยู่คนหนึ่งแกฆ่าหมูเป็นประจำทุกๆวันขาดแล้วก็ชำแหละเอาเนื้อไปขายในตลาดอยู่มาวันหนึ่งหมูที่แกจะฆ่าเป็นหมูแม่ลูกอ่อนในวันนั้นขณะที่ท่านอาจารย์คูณนั่งสมาธิจิตสงบอยู่เป็นเวลา4 ทุ่มได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามากราบท่านในนิมิตสมาธิร้องไห้ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ว่าขอให้ท่านอาจารย์เมตตาข้าน้อยด้วยเถิดเขาจะเอาข้าน้อยไปฆ่าในวันนี้แต่ข้าน้อยมีลูกอยู่ข้าน้อยสงสารลูกยังไม่โตท่านอาจารย์คูณจึงกำหนดจิตถามในสมาธิว่าโยมเป็นใครเขาจึงบอกว่าเขาเป็นหมูแม่ลูกอ่อนท่านอาจารย์จึงบอกว่าเอาละเป็นกรรมของเฮาขอให้ตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธเด้อพอถึงเวลา2 ทุ่มเสียงหมูร้องลั่นเจ๊กฆ่าหมูแม่ลูกอ่อนท่านอาจารย์จึงนึกในใจว่าตายแล้วหนอจะทำอย่างไรกรรมของใครของมันเมื่อเจ๊กแกฆ่าหมูเสร็จชำแหละเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สว่างเพราะแกฆ่าดึกไปหน่อยพอดีเข้าฤดูหนาวอากาศก็หนาวเย็นแกจึงก่อไฟผิงขณะนั่งผิงไฟอยู่นั้นแกก็ง่วงนอนจึงเคลิ้มหลับฟุบลงไปในกองไฟกองไฟก็ลุกไหม้แกดิ้นวนอยู่ในกองไฟท้ายที่สุดก็ขาดใจตายคากองไฟนั่นเองนี่แหละคนทำบาปก็ตายเหมือนกันแต่ตายไปในขณะที่ทำบาปทุกขติย่อมเป็นที่ไปหลวงปู่เล่าว่ามีชายคนหนึ่งแกมาลักขโมยหน่อไม้ในวัดพอพระเดินไปแกเห็นพระแกก็นั่งทับหน่อไม้ไว้พระจึงถามแกว่าโยมทำอะไรแกบอกว่าผมถ่ายครับพระจึงพูดว่าถ่ายอะไรไม่ใช่ลักหน่อไม้หรือพอพูดอย่างนั้นแกก็หอบหน่อไม้วิ่งออกจากวัดหนีลงทุ่งไปเลยแกโกรธให้พระวันหลังแกก็เดินเลียบมาข้างๆวัดแล้วก็ร้องลำด่าพระพอแกว่าสมใจที่โกรธแค้นแล้วก็หนีไปอยู่มาไม่นานก็เกิดอาการท้องร่วงพอถ่ายออกมาก็กินมูดอุจจาระของตัวเองในที่สุดก็ตายด้วยโรคท้องร่วงนั้นการทำบาปถึงแม้ไม่กลัวบาปก็ให้ผลได้เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ได้กราบลาท่านพระอาจารย์คูณธรรมุตตโมกลับไปวัดป่าศรีไพรวันจังหวัด101ไปเที่ยววิเวกทางอำเภอสุวรรณภูมิกับพระอาจารย์ลีทิตะธรรมโมในระยะนั้นเป็นต้นปีพุทธศักราช2486ได้พบกับพระอาจารย์ลีทิตะธรรมโมเมื่อหลวงปู่พักอยู่วัดป่าศรีไพรวันระยะหนึ่งแล้วจึงได้เที่ยววิเวกไปทางอำเภอสุวรรณภูมิกับพระอาจารย์ลีทิตะธรรมโมไปถึงบ้านโนนลังพักอยู่ที่ป่าช้าบ้านโนนลังในขณะนั้นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกสาวคนเดียวพอดีลูกสาวของแกได้เสียชีวิตไปเกิดมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นกำลังจะตายตามลูกสาวไปให้ได้หลวงปู่กับพระอาจารย์ลีจึงได้ช่วยอบรมให้หายจากความโศกเศร้าเสียใจเพราะความรักความอาลัยเมื่อมีความรักความอาลัยต่อสิ่งใดก็ย่อมเป็นทุกข์ใจเพราะสิ่งนั้นเมื่อตัดความรักความอาลัยได้ทุกข์ก็ไม่มีหลวงปู่กับพระอาจารย์ลีพักอยู่ป่าช้าบ้านนนลังนี้หลายวันพอเห็นว่าโยมผู้หญิงนั้นมีสติปัญญาพิจารณาเห็นสภาวะธรรมตามจริงจิตใจคลายจากความเศร้าโศกเสียใจได้แล้วจึงได้ลาจากไปหลวงปู่บุญจันทร์เที่ยววิเวกกับพระอาจารย์ลีจนถึงเวลาใกล้จะเข้าพรรษาจึงได้กลับวัดป่าศรีไพรวันจังหวัด101พรรษาที่8ปีพุทธศักราช2486จำพรรษาที่วัดป่าศรีไพรวันอำเภอเมืองจังหวัด101ในฤดูกาลจำพรรษาไตรมาส3 เดือนนั้น
เป็นเวลาที่เร่งประกอบความภาคเพียรพระเนนต่างองค์ต่างมีความมุ่งมั่นในการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ด้วยกันทำเหมือนกับว่าทะเลาะกันคือไม่พูดคุยกันไม่คลุกคลีกันนอกจากจะมีเรื่องจำเป็นจริงๆจึงจะถามจะพูดกันเสร็จแล้วต่างองค์ต่างก็ทำความภาคเพียรของตนเองเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่บุญจันทร์เดชเทววิเวกไปทางจังหวัดกาฬสินธุ์ตามอัธยาศัยจนใกล้จะเข้าพรรษาจึงได้กลับมาที่วัดป่าศรีไพรวันอีกพรรษาที่9ปีพุทธศักราช2487จำพรรษาที่วัดป่าศรีไพรวันอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดระยะนี้อยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2มีความทุกข์ยากลำบากข้าวยากหมากแพงของใช้ต่างๆอดอยากผ้าจีวรสังฆาติต้องใช้ผ้าทอหูกเมื่อตัดเย็บย้อมแล้วนำมาคลุมลูกบวบจีวรท่วมหูชาวบ้านชาวเมืองมีความขยาดต่อภัยสงครามกลางคืนจุดไฟไม่ได้เพราะกลัวว่าเครื่องบินจะทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนที่มุงบังด้วยสังกะสีมีสีขาวต้องเอาก้านมะพร้าวปิดไว้พอได้ยินเสียงเครื่องบินมาต้องวิ่งลงหลุมเพลาะหวาดกลัวระเบิดความเป็นอยู่ในระหว่างสงครามเป็นไปอย่างยากลำบากแต่หลวงปู่ท่านก็เป็นผู้ไม่ประมาทมอบกายถวายชีวิตในการทำความภาคเพียรจนตลอดไตรมาส3เดือนเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วช่วยทำกิจที่สงฆ์จะช่วยกันมีการตัดเย็บผ้าจีวรสังฆาติหลังจากที่ได้รับผ้ากฐินทานแล้วการเย็บผ้าจีวรสังฆาติก็เย็บด้วยมือช่วยกันเย็บเพราะจักเย็บผ้าไม่มีเวลาย้อมก็ย้อมด้วยน้ำต้มแก่นขนุนคือเอาต้นขนุนมาถากเป็นชิ้นบางๆให้ได้มากๆใส่ปี๊บต้มให้ได้10ปี๊บแล้วเคี่ยวลงเหลือปี๊บเดียวจึงนำผ้ามาย้อมการตัดเย็บย้อมผ้าในครั้งนั้นรู้สึกว่าลำบากมากเมื่อเสร็จกิจที่สงฆ์ได้ช่วยกันทำแล้วอย่างเข้าฤดูแล้งต้นปีพุทธศักราช2488หลวงปู่ได้เที่ยววิเวกไปทางจังหวัดชัยภูมิเพื่อกราบเยี่ยมนมัสการพระอาจารย์คำบงที่บ้านโนนแห่อำเภอภูเขียวอีกครั้งหนึ่งเมื่อพักอยู่กับพระอาจารย์คำบงเป็นเวลาพอสมควรแล้วจึงได้กราบลาคารวะพระอาจารย์คำบงออกเดินทางมีพระรูปหนึ่งเป็นเพื่อนเดินทางด้วยออกจากอำเภอภูเขียวเดินทางด้วยเท้ามาเรื่อยๆจนถึงอำเภอชุมแพในระยะนั้นอำเภอชุมแพกำลังเกิดโรคฝีดาษระบาดอยู่ชาวบ้านแนะนำไม่ให้เดินผ่านแต่ลุงปู่ไม่ฟังท่านทุดงผ่านเขตอำเภอชุมแพมุ่งหน้าไปทางอำเภอภูเวียงพอมาถึงบ้านห้องหอยอำเภอภูเวียงพระที่เดินทางมาด้วยเกิดไม่สบายเป็นไข้จึงได้หยุดพักที่ป่าแห่งหนึ่งมีโยมที่บ้านห้องหอยมาทำที่พักทำทางเดินจงกรมให้หลวงปู่เล่าให้ฟังว่าพอมาพักอยู่ที่บ้านห้องหอยวันหนึ่งไปบิณฑบาตกลับมาถึงที่พักมีญาติโยมตามมาถวายอาหารเมื่อฉันเสร็จแล้วล้างบาตรหลวงปู่ได้เทศนาอบรมศีลธรรมให้แก่บรรดาศรัทธาสาธุชนญาติโยมพอดีมีชายคนหนึ่งรูปร่างของแกกำยำหน้าเกรงขามเดินฝ่าฝูงชนเข้ามาแล้วลงนั่งในกลุ่มญาติโยมขณะนั้นหลวงปู่แสดงธรรมเรื่ององคุลีมานโจรทำบาปฆ่าคน999คนด้วยความหลงเพราะถูกหลอกลวงเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดได้สำนึกในบาปที่ตนกระทำแล้วกลับใจขอบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าตั้งใจบำเพ็ญธรรมจนสำเร็จพระอรหันต์ได้เมื่อชายผู้นั้นได้ฟังจึงเข้าไปกราบใกล้ๆแล้วบอกว่าอาจารย์ผมว่าจะไปไร่พอมาถึงที่นี่เห็นทางเตียนสะอาดดีผมจึงเอาขวานซุกไว้แล้วเดินเข้ามาได้ฟังอาจารย์เทศทำอย่างไรผมจึงจะพ้นบาปพ้นกรรมเพราะผมทำทุกอย่างข้าเจ้าเอาของแม้แต่พระก็เคยปล้นถามหาเงินไม่มีก็แย่งเอาห่อผ้าครองตีหัวพระจนสลบไปอย่างนี้ผมก็เคยทำ
หลวงปู่จึงพูดปลอบใจว่าไม่เป็นไรหรอกโยมเมื่อเรารู้แล้วละในการทำบาปตั้งใจทำคุณงามความดีเราก็จะพ้นจากบาปกรรมเหล่านั้นเมื่อได้ฟังหลวงปู่อย่างนั้นแกจึงพูดว่าจะไปไร่ก็ไม่ไปหรอกเพราะเวลาก็บ่ายแล้วแกจึงลากลับบ้านไปเมื่อแกกลับบ้านไปแล้วพวกญาติโยมที่มาถวายอาหารบิณฑบาตจึงพูดว่าให้ท่านอาจารย์ระวังนะคนคนนี้ถ้าปากว่าแล้วมือก็ถึงด้วยเป็นนักเลงหัวโจกในเขตนี้หลวงปู่จึงตอบไปว่าแล้วแต่พระธรรมท่านจะรักษาวันถัดมาโยมนักเลงคนนั้นแกก็มาถวายอาหารพร้อมกับสารภาพบาปกรรมและรับปากจะไม่ทำบาปทำกรรมอีกต่อไปพร้อมทั้งถวายตัวเป็นศิษย์รับใช้ตลอดมาอยู่ต่อมาหลวงปู่ปรารภจะเดินทางไปที่ถ้ำกวางบ้านร่องหินเพื่อ นมัสการฟังธรรมจากพระอาจารย์คำดีประภาโสเมื่อโยมนั้นทราบแกอ้อนวอนไม่อยากให้หลวงปู่จากไปแกรับรองว่าจะสร้างวัดถวายให้เพราะในหมู่บ้านนั้นแกพูดอย่างไรแล้วก็ได้อย่างนั้นเมื่อหลวงปู่ได้ฟังแกอ้อนวอนเช่นนี้จึงมีความเมตตาสงสารจึงพักรออีกระยะหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งโยมลูกศิษย์นั่นแกมาถวายบิณฑบาตอยู่รับใช้หลวงปู่หลวงปู่จึงสอนให้ยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งก่อนหลับก่อนนอนให้ไหว้พระสวดมนต์เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคือสวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนไปจนจบแล้วก็ให้เจริญเมตตาจิตนั่งสมาธินึกถึงพุทโธคำเดียวเป็นอารมณ์ของใจให้ทำไปจนกว่าใจของเราอยู่กับพุทโธแล้วค่อยหยุดหลับนอนจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งเมื่อหลวงปู่สอนวิธีปฏิบัติให้แล้วจึงยื่นไม้ยาชนิดหนึ่งให้พร้อมกับบอกว่าไม้ชนิดนี้ถ้าผีปอบเข้าสิงใครก็ให้เอาไม้นี้จี้เข้าไปพร้อมกับภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆผีจะกลัวและออกไปทันทีโยมนั้นแกได้ไม้ยาพร้อมคำภาวนาจากหลวงปู่ตอนเย็นก็กลับบ้านพอถึงบ้านวันนั้นภรรยา นั่งหันหลังให้ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนถามอย่างไรก็ไม่พูดแกจึงเอาไม้ยาที่ได้มาจากหลวงปู่จี้ใส่ภรรยาพร้อมทั้งบริกรรมคาถาพุทโธธัมโมสังโฆทันใดนั้นภรรยาถึงกับปัสสาวะราดออกมาจึงรู้สึกตัวแล้วพูดให้ฟังว่าไม่รู้เป็นอย่างไรเหมือนมีอะไรมาเข้าสิงเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้โยมลูกศิษย์นั้นเพิ่มความเชื่อในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งขึ้นเมื่อหลวงปู่อยู่โปรดญาติโยมบ้านห้องหอยและลูกศิษย์ผู้กลับใจเป็นเวลานานพอสมควรแล้วจึงได้ลาญาติโยมเดินทางไปถ้ำกวางเพื่อกราบนมัสการและฟังธรรมจากพระอาจารย์คำดีประภาโสโยมลูกศิษย์นั้นได้ติดตามไปส่งถึงถ้ำกวางและพักอยู่ด้วย2คืนจึงได้ลากลับไปเมื่อมาพักอยู่ถ้ำกวางหลวงปู่เป็นไข้จับสันถึงขนาดนั้นท่านก็ไม่ได้ละในการทำความเพียรร่างกายเป็นไข้ไปใจก็ภาวนาไปคืนหนึ่งขณะที่นั่งภาวนาในกระท่อมไม้ไผ่ไข้กำเริบภาวนาไปตัวก็สั่นไปเสียงฟากไม้ไผ่ที่ปูกระท่อมก็ดังเอียดอาดครู่หนึ่งได้ยินเสียงจากข้างนอกกระท่อมเข้ามาในใจนึกขึ้นว่าไม่ใช่เสียงเสือหรือพอนึกขึ้นแค่นั้นก็มีสติระลึกได้ว่าอะไรก็ช่างเถิดอย่าไปสนใจเลยตั้งใจภาวนาต่อไปจนจิตสงบไข้ก็ระงับไปจึงได้พักผ่อนเมื่อรุ่งเช้านำบาตรลงจากกระท่อมจะไปที่ศาลาก็เห็นรอยเสือโคร่งอยู่ข้างกระท่อมที่พักนั้นอยู่ต่อมาอีกวันหนึ่งท่านพระอาจารย์คำดีได้พาระบมบาตรเมื่อจุดไฟระบมบาตรหลวงปู่ถูกไอความร้อนรู้สึกสบายจึงไม่ขยับออกท่านพระอาจารย์คำดีสังเกตเห็นท่านก็รู้ว่าเป็นไข้ท่านจึงถามว่าท่านบุญไม่ใช่เป็นไข้หรือจึงไม่ขยับออกจากไฟเป็นไข้ก็ไม่บอกกัน
อย่างนี้ฆ่ากันทั้งอ้อมนั่นนี่หลวงปู่ไม่ได้ตอบว่าอย่างไรในขณะที่พักอยู่กับท่านพระอาจารย์คำดีประภาโสนั้นได้รับความเมตตาจากท่านเป็นอันมากท่านมีนิสัยนิ่มนวลเยือกเย็นท่านเป็นพระงามไม่ว่ากิริยาอาการเคลื่อนไหวท่านงามทุกอิริยาบถในปีนั้นคิดว่าจะจำพรรษาที่ถ้ำกวางกับท่านพระอาจารย์คำดีพออยู่ต่อมาได้รับโทรเลขว่าพระอาจารย์เพ็งพุทธธรรมโมซึ่งเป็นลูกชายของหลวงปู่บัวสิริปุณโณในเวลานั้นท่านเป็นอาจารย์ได้ป่วยอยู่วัดป่าสมนามัยอำเภอบ้านไผ่ให้รีบมาด่วนถ้าช้าจะไม่ทันดูใจเมื่อได้รับโทรเลขแล้วจึงปรึกษากันกับหลวงปู่บัวเพราะขณะนั้นหลวงปู่บัวก็อยู่ถ้ำกวางด้วยจึงลงมติว่าควรจะกราบเรียนท่านพระอาจารย์คำดีท่านจะเห็นว่าอย่างไรจึงได้นำโทรเลขเข้ากราบเรียนท่านพระอาจารย์คำดีท่านจึงพูดว่าอาจารย์เพ็งก็เป็นครูบาอาจารย์และมาด้วยกันก็ควรไปดูกันนั่นแหละหลวงปู่เล่าว่าความจริงนั้นท่านพระอาจารย์คำดีเห็นเราเป็นไข้เหมือนกันท่านอยากให้ออกจากถ้ำกวางเพราะท่านกลัวว่าธาตุขันของเราจะสู้ไม่ไหวเมื่อได้รับความเห็นจากพระอาจารย์คำดีแล้วว่าควรจะกลับไปเยี่ยมพระอาจารย์เพ็งที่อำเภอบ้านไผ่หลวงปู่บุญจันทร์พร้อมด้วยหลวงปู่บัวสิริปุณโณจึงได้กราบลาคารวะท่านพระอาจารย์คำดีประภาโสแล้วออกเดินทางจากถ้ำกวางบ้านหินร่องอำเภอภูเวียงไปสองรูปด้วยกันกับหลวงปู่บัวบนบ่าสะพายบาตรแบกกลดเดินไปทั้งที่ยังมีอาการไข้จับสั่นไปแสนจะทุกข์ทรมานบางทีแทบจะยกเท้าข้ามคันนาก็ไม่ไหวสู้อดสู้ทนเอากายเป็นไข้ไปใจก็ภาวนาไปพิจารณาทุกไปเดินทั้งวันข้ามทุ่งเข้าป่าพอใกล้ค่ำถึงบ้านหนองขอนอำเภอเมืองขอนแก่นจึงได้หยุดพักที่ป่าใกล้ๆหมู่บ้านรุ่งเช้าบิณฑบาตในหมู่บ้านหนองขอนทั้งอาการไข้จับสันได้เพียงข้าวกับมะม่วงดิบลูกเล็กๆกับห่ออาหารห่อหนึ่งเมื่อกลับถึงที่พักจัดแจงฉันเปิดห่ออาหารออกปรากฏว่าเป็นปลาร้าดิบฉันไม่ได้ผิดวินัยฉันข้าวกับมะม่วงดิบก็ฉันไม่ได้เพราะอาการไข้ทำให้ขมปากจึงฉันแต่ข้าวเปล่าพอประทังแล้วจึงออกเดินทางต่อมาถึงขอนแก่นเข้าพักที่วัดป่าชัยวันจังหวัดขอนแก่นตอนเช้าจึงขึ้นรถไฟจากขอนแก่นไปบ้านไผ่มีพระอีกรูปหนึ่งขอติดตามไปด้วยจึงเป็นสามรูปหลวงปู่เล่าว่ารถไฟคนเต็มนั่งไม่ได้ต้องยืนระหว่างตู้รถต่อกันบาก็สะพายบาตรทั้งแบกกลดทั้งเป็นไข้พระที่ขอไปด้วยก็เมารถจนเป็นลมตัวเองก็เป็นไข้มือก็ต้องช่วยประคองพระเพราะกลัวท่านจะตกรถไฟแสนทรมานในการเดินทางยืนจากขอนแก่นถึงบ้านไผ่เมื่อถึงบ้านไผ่นายสถานีจึงนำรถมารับไปส่งที่วัดป่าสมนามัยพอขึ้นศาลาวัดป่าสมนามัยต่างองค์ต่างกะไข้ไม่มีใครดูใครเลยต่างองค์ต่างนอนภาวนาไปพร้อมจับไข้สันในขณะนั้นท่านพระอาจารย์สีโหเขมโกก็ได้มาพักที่วัดป่าสมนามัยด้วยเมื่อไข้พอทุเลาบรรดาญาติโยมจังหวัดร้อยเอ็ดได้ทราบข่าวว่าพระอาจารย์เพ็งหลวงปู่บุญจันทร์และหลวงปู่บัวมาป่วยอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จึงได้นำรถมารับกลับไปที่วัดป่าศรีไพรวันจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อกลับถึงวัดป่าศรีไพรวันแล้วบรรดาญาติโยมเมืองร้อยเอ็ดหายามาถวายให้ฉันอาการไข้จับสันจึงค่อยทุเลาและหายไปพอหายไข้ใหม่ๆเริ่มฉันอาหารได้รู้สึกว่าอยากโน่นอยากนี่อยู่มาวันหนึ่งโยมเขานำลาบปลาเทโพมาถวายจังหันตอนเช้าฉันเอาเต็มที่เพราะฉันไปไม่รู้จักอิ่มฉันด้วยความอยากพอฉันเสร็จแล้วอยู่อย่างไรก็ไม่สบายสุดท้ายต้องไปยืนเหนี่ยวกิ่งไม้อยู่ตามร่มไม้ลำดวนเพราะแต่ก่อนวัดป่าศรีไพรวันเป็นป่าไม้ลำดวนทุกเกิดเพราะการกินพระพุทธเจ้าจึงให้รู้ประมาณในการบริโภคให้รู้เท่าความอยาก
ไม่ปล่อยไปตามกระแสแห่งความอยากโดยถ่ายเดียวถ้าปล่อยตามกระแสแห่งความอยากก็จะเกิดทุกข์เรื่อยไปถ้ารู้เท่าทันความอยากไม่ปล่อยตามกระแสแห่งความอยากทุกข์ก็จะดับไป